สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่อีกเกมที่มีชื่อว่า Million Archer Saga นั่นเองนะคะก็จะเป็นเกมจากค่าย Square Enix นั่นเองนะคะก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่อง RPG ของแท้เลยนะคะก็จะเป็นเนื้อหาอย่างนี้เลยเสียงภาคญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซับไทยนั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องของเขาได้ทันทีเลยนะซึ่งตอนแรกที่เราเข้ามานี่เราต้องเลือก1จาก3ในกองทัพกำลังที่เราคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะซึ่งเราก็จะเจอกับ3อาชีพนี้นั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราเข้ามาเลือกกันแล้วเนี่ยเราสามารถจิ้มดูที่ตัวละครนะคะแล้วก็เพื่อฟังเสียงของเขาได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นซัพพอร์ตที่จะคอยสอนเนื้อเรื่องเราด้วยว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีตัวละคร 3D อยู่ด้านหลังซึ่งเราสามารถแตะ1ครั้งเพื่อจะดูลีลาแอคชั่นกันนิดนึงนะคะให้เป็นน้ำย่อยนั่นเองนะเห็นไหมเสียงห้างญี่ปุ่นน่ะแล้วซับไทยมันฟินขนาดไหนเลยทำให้เราเข้าใจเฮ้ยผมเฮ้ยผู้ชายอ่ะเนี่ยดูผู้หญิงตายแล้วซึ่งเราก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นตอนๆแต่ละชัปเตอร์กันอีกด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะพูดคุยแล้วก็สอนกันไปเรื่อยๆเลยจนถึงประมาณเวล4นั่นเองนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาอ่านจากตรงนี้แล้วก็สามารถทำความเข้าใจไปด้วยกันได้เลยนะและนี่คือการแบทเทิลแรกนะคะก็จะเห็นว่าวิธีการเรื่องของเขาคร่าวๆนั้นจะเป็นยังไงนั่นเองนะซึ่งเรากดแบทเทิลไปเลยนะซึ่งระบบเกมก็จะมีภาพคัตซีนแล้วก็ฉากต่างๆให้เราดูกันด้วยนะคะก็ซึ่งการที่เขาก็จะจับเองเป็นระบบออโต้อย่างที่อธิบายไปตะกี้ว่าอันไหนที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจะเอาขึ้นมาก่อนแล้วอันไหนที่มันด้อยที่สุดเนี่ยก็จะไปอยู่ข้างหลังโจมตีรอบต่อไปนั่นเองนะโอ้ยจะตายแล้วอ่ะไม่พอถึงจุดๆนึงมันก็จะมีคัตซีนภาพแบบสวยๆอย่างนี้มาให้เราได้ชมกันด้วยว่าการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยตอนอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถชนะยักษ์ไซบอร์กก็ได้แล้วแต่ว่าพลังชีวิตเราก็เกือบจะไม่รอดเช่นกันนะสำหรับเมื่อเวลาต่อสู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จะมีการให้แบบว่าอัพสเตตัสด้วยตอนที่เราเรียกว่าอัพหรือตอนที่ต่อสู้จบนั่นเองนะคะซึ่งแต้มตรงนี้เขาเรียกว่า BC นั่นเองนะคะซึ่งด้านบนนี่จะเป็นการเดินนั่นเองค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นการต่อสู้นั่นเองซึ่งรอบแรกเราต้องเอาการต่อสู้ก่อนนะเขาจะค่อยๆสอนบางทีนะสเต็ปว่าเราควรจะทำอะไรยังไงดีนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอเรียนั่นเองนะคะเราก็จะเดินออกตามหาอัศวินมาเข้าพวกกับเรานั่นเองนะเราก็กดโกกันไปเลยก็จะเป็นการเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะบางทีก็อาจจะได้อีกคีย์ด้วยแล้วบางทีก็อาจจะได้เงินด้วยถ้าเกิดว่าเราเลเวล4ขึ้นไปนี้เราสามารถกดที่แบบประมาณว่ากดเดินออโต้กันได้เลยนั่นเองนะคะตอนนี้เรายังเลเวลผู้น้อยอยู่เรายังเลเวลแค่1แค่2นั่นอ้าวเฮ้ยเจอศัตรูละซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถต่อสู้ชนะนี่เราก็มีโอกาสที่จะนำมาเป็นอัศวินของเราได้กันอีกด้วยนั่นเองนะซึ่งหลังจากนี้เขาจะเป็นการอธิบายในเรื่องของการสร้างอัศวินนั่นเองนะคะก็จะมีการใช้พอยต์นั่นเองนะพอยต์จากตรงนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำการสร้างอัศวินมาแล้ว1คนนั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยสามารถวิทยาการตัวละครของอัศวินของเรากันได้ด้วยนะคะก็ตอนแรกเราก็เลือกการ์ดตัวหลักก่อนเลยจากนั้นก็จะมีการ์ดอีกอันนึงที่เลือกมาแบบออโต้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดตัวนี้ปุ๊บมันจะอัปเกรดไปตัวอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็กดอัปเกรดเข้าไปนะนอกจากนี้เราสามารถเพิ่มเลเวลกันได้ด้วยนะคะโดยที่เลือกอัศวินตัวที่เราจะใช้กับการวัสดุดิบที่เราไม่ได้ใช้เอามาผสมกันนั่นเองนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของระบบการแบทเทิลกันนั่นเองนะคะก็เราสามารถไปท้าแข่งกับคนอื่นกันได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้เขาก็จะแบบว่าเอามีตัวละครที่แบบว่าแนะนำมาให้เราต่อสู้กันก่อนเป็นการฝึกนิดนึงนะคะซึ่งการต่อสู้ก็จะเป็นรูปแบบการเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าเปลี่ยนเป็น 3D กันนั่นเองนะคะถ้าเกิดเกรดซูเปอร์ตรงนี้มันเต็มแล้วอ่ะมันจะเป็นท่าพิเศษนั่นเองซึ่งเราก็อดดูเพราะว่าเขาตายไปซะก่อนนั่นเองนะตอนนี้เราก็ได้รับชิ้นส่วนมาแล้วซึ่งชิ้นส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ทั้งหมด9ใบปุ๊บนี่เราก็จะสามารถได้รับอัศวินอีก1ตัวนั่นเองนะคะ
ันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการเล่นเกมของตัวนี้นะคะก็สำหรับเกมนี้นี่มีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะคะเกมภาพสวยๆเนื้อหา RPG สุดเข้มข้นอย่างนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะก็เขาน่าจะเป็นเกมอะไรนะก็สามารถติดตามชมในคลิปต่อไปได้นะคะส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอไปเล่นกันต่อเลยนะ